นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิคัมพรกรมหลวงรบบุรีราเมศเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่ประวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีภิรมย์กรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2425ณพระตำหนักสวนบัวซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงมีพระคณิฐาร่วมพระมารดาเดียวกันอีก3พระองค์ได้แก่ 1. พระองค์เจ้าหญิงนภาจรจรัสศรี 2. พระองค์เจ้าหญิงมารินีนพดาราและ 3. พระองค์เจ้าหญิงนิพานุพดลต่อมาเมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2431พระองค์และพระคณิฐาจึงได้รับเลื่อนพยศเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าและในวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2435ขณะมีพระชนสาได้10ปีจึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลทิคัมพรกรมหมื่นรบปุราดิศรทรงศักดินา40,000เจ้าฟ้ายุคลทิคัมพรทรงเสด็จไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาประวัติศาสตร์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทรงเสด็จกลับมาเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทุนฉลองและเจ้ากรมพลังพังหรือกรมการปกครองต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เจ้าฟ้ายุคลทิคัมพรทรงดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลปักใต้ทรงประทับณพระตำหนักเขาน้อยจังหวัดสงขลาและวังโพยายรถจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและทรงดำริให้ตั้งกรมเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราชในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลและสมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชระหว่างปีพ.ศ. 2453ถึง2458และดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักใต้ระหว่างปีพ.ศ. 2458ถึง2468พระองค์ทรงเลือกเอาเมืองสงขลาเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑลโดยโปรดให้สร้างพระตำหนักเขาน้อยสำหรับใช้เป็นที่ประทับอย่างถาวรตลอดระยะเวลา15ปีที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งทางการปกครองทรงได้พัฒนาด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากและที่สำคัญคือทรงช่วยปกป้องแผ่นดินภาคใต้ให้พ้นวิกฤตการณ์จากการคุกคามของประเทศอังกฤษและทรงมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ผืนแผ่นดินภาคใต้ทั้งหมดยังคงเป็นผืนแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าฟ้ายุคลทิคัมพรดำรงตำแหน่งอุปนายกเสือป่าแทนพลเอกเจ้าพระยารามราคบที่ถวายบังคมราไปราชการต่างประเทศเนื่องจากทรงเห็นว่าเจ้าฟ้ายุคลทิคัมพร
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเสือป่าสมควรจะสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอุปนายกเสือป่าได้และในรัชกาลนี้เจ้าฟ้ายุคลธิคำพรยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและอภิรัฐมนตรีด้านชีวิตส่วนพระองค์เจ้าฟ้ายุคลธิคำพรทรงเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลพระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชกับหม่อมแม้นพานุพันธ์ณอยุธยาโดยเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าอยู่คนที่คำพรทรงเสกสมรสเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2450ทรงมีพระโอรสทั้งหมด3องค์คือ 1. พลตรีพลเรือตรีพลอากาศตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคน 2. พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลธิคำพรและ 3. พลโทพลเรือโทพลอากาศโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการโดยพระโอรสทั้ง3องค์ประสูติแต่พระชายาทั้งสิ้นนอกจากนี้เจ้าฟ้ายุคลธิคำพรยังทรงมีหม่อมอีก1คนคือหม่อมราชวงศ์ระดาสุประดิษฐ์ธิดาในหม่อมเจ้าสง่าสุประดิษฐ์แต่ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดากับหม่อมระดานายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลธิคำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศประชวรพระโลกพหทัยและสิ้นพระชนเมื่อวันที่8เมษายนพ.ศ.2475สิริพชันษา50ปี22วันโดยในวันถัดมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกฎทองใหญ่พร้อมด้วยเครื่องพระราชอิสริยยศโดยพระองค์ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จปลประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สอดสายสะพายจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชวังดุสิตไปยังวังรัตดาวันประทับบนพระตำหนักพระราชทานน้ำสงพระศพเจ้าพนักงานประโคมกองชนะ40จ่าปี1จ่ากอง1แต่งอน8แต่ฝรั่ง8สังหนึ่งตามพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงเครื่องสุกรรมพระศพเชิญลงสู่พระลองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสวมพระชฎาพระราชทานแล้วเจ้าพนักงานเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือชั้นแว่นฟ้า3ชั้นภายใต้เบญจปนกเสเวตฉัตรประกอบพระโกฏกุดันใหญ่ประดับพุ่มยอดและเฟื่องแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหนึ่งสำรับชุมสายสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงทอดพระไตรพระสงฆ์40รูปมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นประธานสดับประกรณ์แล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระธรรมที่พระแท่นพระสวดอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนพระราชทานฉันเช้า8รูปเพน4รูปมีประโคมกองชนะ20จ่าปี1จ่ากอง1
แต่งอน4แต่ฝรั่ง4สั่ง1ประจำยามและกำหนดให้ราชสำนักไว้ทุก60วันโดยมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรทรงเป็นต้นราชสกุลยุคลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ